อาณาเขตนี่อาณาเขตเหรอแป๊บหนึ่งนะนี่ชินจะทำเป็นอะไรเป็นไอ้ที่ปั่นได้ใช่ไหมพี่ทำโคตรทุเรศทำไม่สวยอ่ะถามกับใครกับใครก็บอกไม่สวยพี่ตาไม่ถึงวงกลมมันอ่ะมันมีปัญหาตรงที่มันกลมแล้วมันกลมแบบเป็นเลขขี้อ่ะเออแต่ว่าบล็อกมันเป็นบล็อกเลขคู่อ่ะเลยจุดสุดกลางมันเลยจะแบบต้องมีปัญหาเวลาทำออกมาป่าวอันเลยมันไม่กลางอ่ะชินเห็นไหมอันนี้สองบล็อกอันนี้สองอันนี้สามหาตรงกลางวงกลมก่อนอันนี้ไหมไอวงกลมมันเป็นเลขขี้ไงมันไม่เป็นเลขคู่ไงถ้าเราไม่วางมืออ่ะพี่ว่าชิดไล่ทุบขอบๆให้มันดูกลมเองไปง่ายกว่าอีกทุบมุมออกอีกด้านละหนึ่งอันมันจะดูกลมกว่าไหมลองดูพี่ว่าอย่างนี้กลมกว่าเอางี้ดีกว่าก่อนอย่างเงี้ยมันไหวมันก็ไปให้เต็มก่อนเดี๋ยวค่อยลงสีใหม่นะทุกคนนะเดี๋ยวค่อยลงสีใหม่แล้วนะครับเราก็มองจากด้านข้างเราก็ควรกะเอาว่าเอ๊ะเราจะทำให้มันเหมือนลอกอ่ะเหมือนลอกน้อยสักประมาณ4หรือ6นะครับแต่ว่าถ้าจะวาง6มันต้องวางข้างละ3ไงมันไม่เท่ากันนะทุกคนวางไม่ได้นะครับถ้าวางเป็น8จะเยอะไปไหมด้านละ4นะครับ1 2 3 4โอเคเดี๋ยวลองวางแบบ8ดูนะทุกคนนะแบบนี้นะครับค่อยๆวางไปเราจะได้รู้ว่าตรงไหนคือตรงไหนนะทุกคนนะอันนี้นะครับนะต้องวางข้างล่างแล้วไม่คิดวางข้างบนแล้วเนี่ยอันนี้คือ4ก่อนอันนี้คือ4ก่อนเหมือนกงล้อขึ้นมานิดนึงละเหมือนกงล้อขึ้นมานิดนึงละสแกนเข้ามานะครับทุกคนครับสแกนเข้ามา
การลอกเข้ามาแล้วก็ค้างมาสองข้างแบบนี้แล้วด้านนี้ก็เป็นเหมือนดุมนะทุกคนนะเหมือนดุมจับแล้วก็มีตะเกียบขึ้นมาจับนะครับใหญ่ไหมเนี่ยพอได้นะพอได้นะเอาให้ยาวถึงพื้นเลยดีกว่าเออมันก็ดูพอใช้ได้นะทุกคนนะดูสวยอยู่ครับถ้าทำเป็นโมเดลออกมาน่าจะสวยนะเนี่ยน่าจะสวยอยู่ใช่เดี๋ยวจะเอาไปใส่ในแมปชินใช้เวลาทำไม่นานมันไม่เหมือนกับไอ้นั่นอ่ะไม่เหมือนกับตอนที่พี่ทำหุ่นยนต์อ่ะไอ้หุ่นยนต์ไม่รู้มันเป็นอะไรมันทำนานมากเลยมันไม่ผ่านอนุมัติสักทีว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรตรงไหนนะทุกคนนะแต่นี่คือแบบมันผ่านเลยอ่ะมันผ่านแบบงงเลยอ่ะไออันที่เราทำคราวก่อนไม่เกิน3วันเลยอ่ะมันผ่านอ่ะกับตามที่มันบอกไว้นะปกติมันก็ควรจะไม่นานอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าทำไมแบบไอ้ข้าวเรามันไม่ผ่านสักทีนะโอเคสุดยอดไปเลยครับสวยงามนะทุกคนนะโครงโมเดลแบบนี้อาชินดูของพี่หน่อยดิว่ามันเหมือนเครื่องเขียนได้ไหมคิดว่าเหมือนเลยนะเนี่ยจะเริ่มจากการใช้ไข่ใหญ่เลยนะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทาสีให้แบบทั่วๆเลยครับเพราะฉะนั้นเราไข่ใหญ่ปลาเลยก็ได้นะทุกคนนะครับอ่ะของพี่เสร็จแล้วเป็นไงทุกคนดูดีขึ้นไหมมันดูเป็นแบบเครื่องทอผ้าสีทองเลยไอตัวสีเหลืองนี่พอทำเป็นโมเดลมาแล้วมันทองอร่ามเลยเฮ้แต่มันก็โอเคอยู่นะมันก็สวยดีอยู่อ่ะจะดูมีความสวยดีอยู่แต่ว่าก้านทองกับก้านข้างในถ้าทำคนละสีฉะนั้นเป็นสีก้านก้านตรงนี้ทำออกแดงๆหน่อยนึงแล้วกันแต่ไอสีส้มนี่ก็บอกไม่สวยจ้ะเอามาใส่ตรงนี้ละแล้วมันก็ต้องมีสวยข้างในเฮ้ยมันอาจจะสวยก็ได้มันดูมีความรู้สึกว่ามันต้องเพิ่มความแดงเข้าไปให้มันแรงฤทธิ์ของคินทำเป็นใบพัดมันดูเหมือนว่ะเฮ้ยใบพัดคินสวยว่ะดูเหมือนเครื่องอัตโนมัติของพี่เป็นเครื่องอัตโนมือวางบนโต๊ะแล้วสวยมากเลยว่ะพอวางบนโต๊ะแล้วพี่เลยรู้เลยว่าพี่ขาดมือจับมันไม่มีมือปั่นช่างมันเถอะมันเต็มบล็อกแล้วอ่ะลืมเว้นที่ไว้ทำมือปั่นด้วยใช้ขนแกะวางกระจิลองแปะดูดิให้มันดูเหมือนได้ปัดให้มันดูเหมือนไม่ได้มัดรวมมันอ่ะมันดูเหมือนมีได้มามัดอยู่ข้างในมันไหมอันนี้ทุบออยนี่ออกยันออกเดินจะได้อันนี้คืออะไรอันนี้ไหนได้ไงมัดได้จะทำให้ดูเดี๋ยวจะทำให้ดูสร้าง MD ก่อน MD นุ๊กไมเกอร์เคสแล้วก็อันนี้นะอันนี้ก็เป็นก้อนได้
จับให้มันตรงนะทุกคนนะโดยการสังเกตนะครับไอ้ทำไมใส่เข้ามาแล้วมันไม่กลางเลยเฮ้ยมันแบบบล็อกทำไมมันวางแล้วเลื่อนไปข้างหน้าเออมันไม่กลางเลยอ่ะทั้งที่โมเดลเราก็กลางดีนะทุกคนนะแต่ไม่เป็นไรเราขยับเวลให้มันตรงก่อนทุกคนการเริ่มจากสูงๆมาเอาให้มันเข้าล็อกเลยนะทุกคนนะโอเคนะครับมันน่าจะซูมได้มันจะง่ายกว่านี้10นะทุกคนนะลบ10นะครับแล้วก็ส่วนสูงนะครับลงมาอีกหน่อยนึงครับน่าจะเข้าพอดีนะน่าจะเข้าพอดีแล้วก็ x มาครับต่อไปเบสเพิ่มไปอีกชิ้นครับในส่วนของได้นะทุกคนนะแต่โมเดลก็คือก้อนได้ตัวนี้นะครับเอาให้กลางนะทุกคนนะเอาให้กลางนะครับจังหวะเนี้ยอยากจะซูมมากเลยอ๋อนี่ไงกดบวกตรงนี้เอาเดี๋ยวอันนี้คือซูมดูทุกคนนี่คือซูมดูไม่เกี่ยวกับบล็อกนะมันไม่ได้ขยายใหญ่ขึ้นจริงนะครับเราเป็นการซูมดูนะแต่ว่าข้างล่างมันไม่ซูมไงก็ทำให้เราตกใจประมาณนี้นะครับ35นะครับลดลงมานะครับนี่เราก็มาที่แอนิเมชันนะทุกคนนะแอนิเมชันนะครับเริ่มจากในส่วนของซิงตอนแรกจะยังไม่มีครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นในเฟรมเราบวกไว้ก่อนครับทุกคนครับแล้วก็ตัดลงมาประมาณหรือว่า30เฟรมดีไม่รู้มันใช้เวลาเท่าไหร่นะทุกคนนะในการเฟรม30เฟรมนะครับเปิดไว้30เฟรมแบบนี้เลยก็แล้วกันแล้วเรากลับมาที่ตัวนี้นะทุกคนนะตัวนี้นะครับเราจะใช้วิธีย่อมันครับทุกคนครับไปที่ resize นะทุกคนนะแล้วก็ทำให้มันเล็กลงครับแบบนี้ครับทุกคนครับพอเวลาเล่นไปครับเห็นไหมมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจุ๊บแง่จุ๊บนี่มันจะเหมือนกับว่ามันทำงานอยู่เนาะส่วนกงล้อนะครับกงล้อนะล้อไปที่เฟรมสูตรนะครับแล้วเนาะกงล้อมีอยู่แล้วเพราะนั้นหมุนครับทุกคนครับกงล้อนี่มีหน้าที่หมุนดูเลยนะหมุนส่วนมาอันนี้นะครับอันนี้ก็บวกคีย์เฟรมเข้าไปอีกจาก90นะครับให้เป็น180ตอนนี้ก็จากลบ180กลายเป็นลบ90แบบนี้นะครับลองเพลย์ดูนะทุกคนนะเห็นไหมมันหมุนขึ้นแล้วก็จะมีได้โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับใช้ได้เราก็สร้างขึ้นมาครับสร้างเป็นโมเดลบล็อกขึ้นมาเนาะตั้งชื่อว่า BLK บล็อกอัพเขาให้นะครับส่วนอันนี้นะครับตั้งโมเดลออกมานะครับเป็นแตนบายนะครับทุกคนครับเราก็จะได้มา2อันละทีนี้มาดูครับทุกคนครับมาดูตอนแรกเราจะทำให้มันวางอยู่เฉยๆมันจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับวางเฉยๆจะเป็นแบบนี้แล้วพอใครมาคลิกทำงานก็จะกลายเป็นแบบนี้เป็นไงจอนจิดีไหมพี่ว่าดีเลยเนี่ยแล้วพอมันครบปุ๊บมันก็เด้งเป็นอันนี้ขึ้นมากลายเป็นได้ออกมาเห็นป่ะจอนจิเห็นที่มันหมุนนี่ไหมไงครับทุกคนครับเหมือนคุณยายกำลังนั่งทอผ้าอยู่ไหมแต่สีมันมีความแปรไปนิดนึงพี่ว่าสีเหลืองมันแปรไปนิดนึงเดี๋ยวพี่อาจจะต้องปรับสีใหม่ทุกคนมันมีความร้อนแรงในส่วนของสีเหลืองไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวรอดูของชิ้นโกก่อนชิ้นโกมันใช้สีแบบเข้มทั้งอันนะทุกคนนะมันอาจจะออกมาสวยแล้วอาจจะเปลี่ยนสีเป็นโทนของชิ้นโกหรือไม่ก็ชิ้นโกมันอาจจะทำมาสวยกว่าของเราแล้วก็จะเปลี่ยนใช้โมเดลของชิ้นโกแทนนะทุกคนนะเลือกกงล้อนะครับทุกคนครับมาเข้ามานะครับยกขึ้นมานิดนึงมันต้องต่อกันถูกไหมน่าจะตรงนี้แหละทุกคนไอจุดดำๆตรงนี้น่าจะเป็นจุดกลางของมันมาเท่านี้นะครับไปใหม่ที่30ใหม่ปั๊บก็ให้30นี่คือเลื่อนออกมาอย่างนี้แลบออกมานะทุกคนนะแลบออกมาลองดูครับรูปมันก็จะมีแบบเหมือนก้อนอะไรสักอย่างแลบออกมาเบิร์กกิ้ง1นะทุกคนนะมาดูของคินบ้างเอ้ย
ทำไมพี่กระเด็นมาไกลๆชินโกะมันเอาพี่กระเด็นมาได้อย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยโอ้เพราะว่ามันเสียงอะไรป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กวางวางวางนี่ก็ได้ด้านไหนคือของจอนจีที่ตรงสีใหม่อันนี้มันสีก็ดูกลืนไปเกินไปเนาะดูเกินไปรอบนี้มันดูแบบดูไม่รู้เลยอะไรเป็นอะไรเลยอ่ะเพราะว่ามันเกินไปมันก็โอเคนะเนี่ยของคินอ่ะมันดูแบบมันมีก้อนอะไรไหลออกมา เออเนี่ยมันเหมือนอันนี้ของคินนี่ดูเป็นแบบเครื่องอัตโนมัติใช้ไฟฟ้านะทุกคนนะส่วนอันที่พี่ออกแบบนี่เหมือนกับเป็นของคุณยายใช้มือทำเวลานั่งดูแล้วเหมือนมือทำเออเดี๋ยวลองเลือกดูกันอีกทีนึงว่าจะเลือกโมเดลไหนนะทุกคนนะเอามาใช้นะครับคินน่าจะลงสีให้มันแบบไล่สีนิดนึงอ่ะเออจริงของคินน่าจะไล่สีแล้วสวยนะงั้นก็ลงใหม่สิใช้คินทำให้สักคนทำก็ได้ไม่เอาหน่อยแล้วอ่ะโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวพักก่อนเนาะทุกคนหาอะไรกินก่อนจะมาม่าลงท้องหน่อย